ครงสร้างได้ไปแล้วไหนลองเม้นบอกคุณส้มซิว่าความหมายของการใช้ perfect continuous เอาไว้ใช้งานในเคสไหนสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเริ่มเกิดตั้งแต่อดีตการแต่มันจะไม่จบที่อดีตแล้วมันก็ดำเนินการมาเรื่อย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 ไอ้เจ้าเรื่อยเรื่อยเรื่อยนี่เราเรียกมันว่าคาบเวลาเนี่ยได้ความเป็น perfect tense ไปแล้วเพราะมันคือคาบเวลาแล้วมันก็ยังไม่จบนักเรียนค่ะมันยังดำเนินมาตอนนี้มาถึงปัจจุบันแล้วแล้วก็ยังเน้นย้ำว่าตอนนี้ยังเกิดขึ้นอยู่ดังนั้นก็ห้อยความเป็น ing ไปโครงสร้างมันก็จะมี have has บวก been ing ตอบครูส้มมาแบบง่ายๆก่อนที่จะไปแต่งประโยค have ตามหลังใครประธานครูมีให้ทั้งหมดเลย are you we they he she it เลือกมาแค่ตัวเดียวก่อน have ตามหลังประธานตัวไหนเจ้า have นี้ใช้กับเจ้าประธาน I, you, we, they อันนี้ค่อนข้างเบสิกเป็นการรีวิวทวนความรู้นะคะเรียนมาแล้ว I have, you have, we have, they have แล้วที่เหลือก็ไปตกกับ he, she, it คู่กับ has นั่นเองค่ะเป็นสีฟ้านะคะ he, she, itคู่กับเจ้า has อ่ะดังนั้นครูทำสีนะคะทำรหัสสีไว้แบบนี้จะได้ใช้ไม่ผิดเนาะ he has she has it has แล้วด้วยความที่มันเป็น perfect ing been ing ไปลุยแต่งประโยคกันเลยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาข้อที่หนึ่งถ้าจะบอกว่าฉันรอหล่อนมา2ชั่วโมงแล้วนึกภาพนะรอมาตั้งแต่2ชั่วโมงดังนั้นมันเกิดขึ้นตั้งแต่อดีตการถูกต้องไหมเกิดขึ้นตั้งแต่อดีตแล้วก็ตอนนี้เลิกรอหรือยังการกระทำนี้หยุดและจบลงหรือยังถ้าจบลงแล้วบอก yes ยังไม่จบตอบ no เดี๋ยวดูก่อนนะรอหล่อนคำว่ารอเนี่ยนักเรียนคือคำว่า wait รอใครมีคำว่า for นะมีคำว่า for เนี่ยสังเกตว่าตรงนี้เป็นตัวใบให้แล้วเป็นคำกริยาหลักแต่คราวนี้เราจะบอกว่ารอมา2ชั่วโมงแล้วคุณเอมี่ย่อเป็น I แล้วก็ apostrophe VE นะคะ I've คุณเอมี่บอกว่า I've been waiting ตรงนี้จะลง she หรือ her ตรงนี้จะลง she หรือ her รอหล่อนคุณดูตารางของคุณส้มดีๆตารางวิเศษนี้บอกคุณเลยว่าถ้ามันเป็นประธานคุณใช้ she แล้วถ้ามันเป็นกรรมใช้ her ง่ายไหมดังนั้นคุณไม่ต้องท่องคุณใช้ตารางนี้ไปก่อนแรกๆตอนคุณยังพื้นฐานอ่อนอยู่นะคะดังนั้นคุณพึ่งไปเหมือนเดินด้วยไม้เท้าขาที่3พอคุณเดินเริ่มเดินได้แล้วอะคุณก็ค่อยๆเดินเองได้นะคะดังนั้นตารางนี้จะเป็นเหมือนไม้เท้าของคุณนะเทียบกับไม้เท้าเลยเหมือนเด็กแรกเกิดและกันเนาะเป็นตัวช่วยพยุงเดินนะคะดังนั้นคุณก็จะเลือกใช้ her นั่นเองค่ะ I've been waiting for her 2ชั่วโมงเป็นคาบเป็นระยะเวลาตรงนี้จะเอาอะไรมาลงคำว่าเป็นเวลาใช้ for ตัวเดิมนักเรียนลงคำว่า for เหมือนเดิมนะคะแล้วตรงนี้นะโทษทีนะต้องเป็น wait for wait ตามด้วย for เหมือนคำใบ้ที่ครูมีมาให้นะคะไม่เท้าช่วยเดินดังนั้นคุณก็ต้อง waiting for her for 2ชั่วโมง 2 hours เติม s ด้วยนะคะเป็นหน้าตาแบบนี้นะเอาล่ะไปคุยเรื่องของดาวกันบ้างดาวเนี่ยคะก็เป็นหญิงสาวชาวกัมพูชาที่ครูส้มเจอเขาในกรุงเทพตอนแรกเขาก็เคยมาทำความสะอาดคอนโดให้หลังๆไปคุยกันถูกคอนะคะก็เลยกลายเป็นเพื่อนกันเขามาจากเมืองพัตตาบองแล้วทำไมต้องเอาเรื่องดาวมาพูดให้ฟังดาวเนี่ยตั้งแต่เขาเข้าไทยมานะโอ้สู้มาทั้งชีวิตเลยนะจริงๆสู้มาตั้งแต่เป็นเด็กแต่พอมาอยู่กรุงเทพนะเขาก็พูดภาษาไทยนะเริ่มเรียนภาษาไทยตอนนี้ยังอยู่ไทยอยู่นะเพิ่งคลอดลูกไปเมื่อปีที่แล้วนะเนี่ยคุยเรื่องดาวให้ฟัง
คราวนี้เนี่ยครูส้มอยากจะบอกพวกเราเป็นภาษาอังกฤษว่าดาวเนี่ยต่อสู้มาทั้งชีวิตเลยนะคือจริงๆตอนนี้ก็ยังต่อสู้อยู่นั่นแหละในทุกๆวันนะคะเพราะว่าบางครั้งพิษโควิดทำให้ค่าจ้างเงินที่ได้ในรายวันเขาน้อยมากเลยเขาต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าด้วยจะพูดเป็นภาษาอังกฤษไว้ยังไงครูอยากจะบอกว่าดาวต่อสู้มาทั้งชีวิตคุณขึ้นต้นประโยคแบบง่ายๆเลยสิก็มีมาให้แล้วคำว่าดาวเนี่ยเป็นประธานของประโยคดาวแล้วจะไปยังไงจำได้หรือเปล่าโครงสร้างเอาให้ครบองค์นะต่อสู้มาตั้งแต่แรกในอดีตเขาสู้แล้วตอนนี้ชีวิตมันต้องสู้อ่ะใช่ไหมยังทำอยู่เฮ้ยดังนั้นอะไรปิ๊งออกมาเลย has have been in มันจะไปพ้นได้ไงแล้วมันต้องเป็น has have been in สิใช่ไหมเพราะยังเกิดขึ้นอยู่เออก็จะเป็นดาวคุณก็ต้องตอบคำถามตัวเองนะคะดาว haveหรือดาว has 1หรือ2เขาเป็นผู้หญิงคนเดียวนะคะดังนั้นสรรพนามก็ she นั่นแหละในเมื่อเป็นเอกพจน์นะคะก็คือ she นั่นแหละเราจะใช้ has ตอบ2เออเก่งมากต้องให้ได้ใจครูแบบนี้สิมีกำลังใจมาเจอหน้ากันนะคะเออก็จะเป็นดาว has แล้วไปยังไงคุณจะเอาอิงมาลงได้มันจะต้องมีตัวรับคุณต้องไปให้สุดต้องมี been ด้วย Dao has been ไปไงต่อต่อสู้ fighting เติมอิงลงไปถูกต้องปะ Dao has been fighting ทั้งชีวิตเฮ้ยเมื่อกี้ได้ไปแล้วนี่คำว่าทั้งชีวิต my life ได้เปล่าคุณจะยังลง my life เหมือนข้อเมื่อกี้ไหม for all my lifeไม่ตกลงชีวิตใครเนี่ยคุณต้องดูที่ประธานนะเมื่อกี้ตอบ my life ไปเพราะอะไรประธานมันเป็น I นั้นฉันก็ต้องคู่กับชีวิตของฉันแต่เมื่อเปลี่ยนเป็นดาวคุณก็จะต้องแบบเฮ้ยเซนส์ไวนิดนึงมันในเมื่อประธานมันเปลี่ยนมันไม่ใช่ I แล้วอะมันต้องเป็นชีวิตของดาวซึ่งดาวเป็นผู้หญิงไปไงเฮ้อเก่งมากเลยอุ๊ยขอบคุณนะส่งดาวมาให้ส่งอะไรมาให้จ้า thank you นะ for your kindness ขอบคุณที่ใจดีกับครู for all her life ting 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 นี่เดี๋ยวไปหากระดิ่งมากดไม่เคยมีกระดิ่งไม่เคยมี sound effect เลยเวลาสอน Dao has been fighting for all her life Dao has been fighting for all her lifeเก่งมากใครตอบถูกกด10ใครตอบผิดแค่นิดเดียวก็กด5มา555 555นี่ไม่ใช่แต้มนะคะแต่อยากให้หัวร้ออยากให้เฮ้ยขำมาเรียนแล้วแบบผิดหรอเฮ้ยแล้วถูกทำยังไงอ๋อถูกทำแบบนี้อ่ะก็เอาไปแก้แล้วครั้งใหม่ก็มาดีกว่าเดิมจริงเปล่าดังนั้นสรุปข้อนี้นะคะถ้าเกิดนักเรียนเนี่ยไปเจอวันดีคืนดีนักเรียนไปเจอหน้าตาแบบนี้ Dow's been เฮ้ยตรงนี้คุณจะมางงไหมว่าเอ๊เจ้านี่มันย่อมาจาก is มันย่อมาจาก has หรือมันย่อมาจาก does นะมันย่อมาจากอะไรหรือว่าดาวหลายคนก็เลยเติม s ที่ดาวหูมั่วอย่างมีหลักการตรงนี้เป็นได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นก็คือhas นะคะตรงนี้เป็น has ได้อย่างเดียวเพราะมันมาด้วยกันอยู่แล้วก็ตามโครงสร้างที่เราเรียนไป has been หรือไม่งั้นก็ต้อง have been ไปเลยเออมันจะเป็น is been ไม่ได้ดังนั้นไม่มีสิทธิ์งงไปแล้วไม่มีสิทธิ์งงตรงนี้เลยนะคะบอกไว้อย่างนี้คือเคลียร์เลยว่าจะเป็น is ไม่มีทางเจอกันใน IG English Fit and Firm นะคะหรือสำหรับใครที่อยากจะเรียนแบบเน้นๆเลยแน่นๆเลยชอบฝึกแบบนี้สังเกตดูนะครูสอนยังไงที่ครูบอกว่าแกรมม่าประยุกต์คือไม่ได้พูดให้มันเก๋ไก๋เป็นกิมมิกอย่างเดียวนะสอนแบบนี้ก็คือว่าจะขึ้นต้นด้วยโครงสร้างแกรมม่านะคะแล้วครูก็จะตามด้วยแบบฝึกหัดแล้วสำหรับคนพื้นฐานน้อยเรียนได้เพราะอะไรคุณดูแบบฝึกหัดของครูครูจะมีคำขึ้นต้นให้ด้วยนี่เป็นคำหลักแล้วที่เหลือคุณผันตามนั้นมันจะไม่ได้ได้ยังไงในเมื่อครูได้แยก tense
ให้แล้วดังนั้นคุณจะไม่สับสนถึงแม้ว่าคุณพื้นฐานน้อยนะคะดังนั้นครูจะมีลักษณะการใช้งานให้แบบนี้ตามด้วยประโยคแล้วมันเป็นประโยคที่คุณเอาไปใช้พูดจริงในชีวิตประจำวันนั้นสิ่งเหล่านี้คือประโยคใช้จริงแน่นอนคัดกรองมาแล้วดูต่อไปไหนๆก็ให้ดูแล้วหลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกจริงๆว่ามันประยุกต์ยังไงนี่แหละคือสิ่งที่ครูพาประยุกต์นะคะโจทย์จริงคิดจริงคิดเองทั้งหมด day 20ดูตัวอย่างแป๊บนึงโอ้มองไม่เห็นเห็นไหม day 20เผื่อตอนนั้นตึ๊ดๆฉันก็คงจะไปแล้วนักเรียนรู้ไหมว่าแต่งประโยคไปด้วยครูพาออกเสียงด้วยนะพวกเสียงลิงก์นี่ครูเก็บเรียบครูไม่ให้เล็ดลอดเลยแหละคุณต้องรู้ไม่ได้สักแค่พาแต่งประโยคไม่ได้สักแค่พารู้แกรมมาแต่คุณจะต้องรู้เรื่องการออกเสียงด้วยอย่างเช่นคำนี้เนี่ยโม้ show off ไม่ได้โม้ will have ก็ออกไปสี่เสียงออก will have ไปอย่างนั้นพอไปเจอฝรั่งออก will have เฮ้ยแม่นยังวะคือบอกเคยได้ยินอะไรอ่ะไม่เคยได้ยินเลยอ่ะ will have อะไรภาษาอังกฤษตัวนี้มันเขียนยังไงคือเขาลิงก์เสียงเขาแบบตัว h ไม่ออกเห็นปะเนี่ยไปหาในหนังสือเขาก็ไม่ค่อยมีนะดังนั้นครูรวบรวมมาให้ของจริงเลย I will laugh จังซีเด้อจังซีแมนแบบนี้แหละคือใช้จริงชัวเห็นไหมดังนั้นนักเรียนเรียนแกรมมาเสร็จแล้วแกรมมาเนี่ยแบบไม่ต้องไปเน้นเยอะครูให้โครงสร้างปั๊บสิ่งที่คุณต้องลุยคือแต่งประโยคดังนั้นใครที่ไม่มีเวลาเรียนหรอคุณก็เข้ามาเรียนได้เพราะครูทำเป็นบทไปให้แล้วแล้วเสมือนการสอนจริงไม่ใช่สอนแล้วครูพูดไปคนเดียวแบบไวๆครูสอนไปแล้วครูก็จะหยุดคุณต้องคิดตามนะหยุดแล้วคุณก็ออกเสียงตามด้วยนั่นคือคุณสามารถมารีเพลย์ได้นะคะมาเรียนแล้วทวนซ้ำทวนแล้วทวนอีกได้สำหรับคนที่หัวช้าเรียนไม่ทันเพื่อนเนี่ยหลายคนบอกอยากเรียนแบบสดแต่คุณต้องดูถ้าคุณหัวช้าหรือเรียนไม่ทันเพื่อนเวลาคุณเรียนสดถ้าเพื่อนเขาหัวไวกว่าคุณก็จะมัวแต่เฮ้ยไปถึงไหนแล้ววะอะไรอย่างนี้จะหาโอกาสถามก็ไม่ทันดังนั้นคุณได้บทเรียนแบบนี้เหมาะแล้วเรียนช้าอ้าวทวนกลับมาทวนได้สงสัยระหว่างเรียนอ่ะมีไลน์ถามคนสอนได้โดยตรงนะคะเฮ้ยมันดีอ่ะมันตอบโจทย์ในทุกๆด้านเลยเห็นปะอาร์ติเคิลแล้วคุณก็หอบมาให้หมดเลยนะมันไม่ใช่แค่อาร์ติเคิลถ้าคุณเรียนตามหนังสือปกติอาร์ติเคิลที่เขาสอนกันก็ A and the จบแค่ตรงนั้นแต่จริงๆแล้วเฮ้ยนี่คือสิ่งที่คุณต้องเรียนรวดเดียวไปเลยถ้าคุณอยากจะพูดได้ไม่ต้องไปเรียนแยกสิ่งที่เอาไว้ใช้หน้าคำนามได้มีทั้งหมดประมาณนี้จริงมันมีเยอะกว่านี้แต่ครูรวบรวมมาให้สำหรับคุณพื้นฐานน้อยคุณเริ่มจากตรงนี้มันเยอะจริงๆเดี๋ยวว่างๆจะเอามาสาธิตให้ดูสาธิตแค่ไหนก็ไม่จบเพราะว่ามันตั้ง56วันนะคะมันเยอะมากจริงๆดังนั้นสมัครได้ถ้าอยากเรียนเพราะอะไรสมัครไว้ตอนนี้เรียนได้ทั้งชีวิตไม่มีคำว่าขาดทุนไม่มีคำว่าเสียนะคะเพราะว่าครูทำไว้ให้ตรงนั้นคุณยุ่งแค่ไหนคุณก็สามารถเรียนได้นะคะ Line @englishfitandframecourse ตลอดชีพ1990เท่านั้นเด้อเอาล่ะเดี๋ยววันนี้ไว้แค่นี้ก่อนจะเอาคลิปนี้ไปลงให้ชาว YouTube ได้ดูด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะคะเป็นกำลังใจให้หน่อยกดหัวใจให้หน่อยเม้นหัวใจลงมาคนละดวง2ดวงจะขอบคุณมากเลยค่ะขอให้ทานข้าวเย็นให้อร่อยนะคะ Have a good evening. Have a great time with your family. And I'll see you later in the next video. For now, bye-bye. Bye-bye, ด้วยหัวใจ